แล้วก็จะอธิบายรายละเอียดทีหลังวันนี้ตั้งใจปฏิบัติก่อนเฉยๆนะวิธีนั่งเจริญภาวนาให้ได้ผลดีถ้าทำได้คือนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายอย่างนี้นะนิ้วชี้ขวาเนี่ยจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายอย่างนี้แล้วก็วางลงบนซึ่งกันและกันมันจะอยู่ระหว่างนิ้วพอดีแต่ว่านิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วก็วางลงบนหน้าตักเราตั้งกายให้ตรงนะหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งทุกท่านดูดวงแก้วนี้ให้จำได้ดูนะดูดวงแก้วนี้ให้จำได้ประมาณเท่านี้นะโตประมาณเท่าลูกบิลเลียดประมาณนี้นะดูดวงนี้นะเอาดวงนี้แล้วหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งกำหนดบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาให้ใจอยู่ในองค์บริกรรมนิมิตคำว่าใจนี่ณที่นี้หมายเอาความเห็นด้วยใจนั่นอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งธรรมชาติสี่อย่างของใจเราจะให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันโดยเริ่มต้นที่ให้มารวมอยู่เสียที่องค์บริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเนี่ยเพราะใจนั้นมีธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างกวัดแกว่งง่ายท่องเที่ยวไปดวงเดียวทำนองนั้นนะแล้วก็ไปได้เร็วแต่อบรมให้สงบได้ยากแต่เราจะให้สงบละด้วยอุบายวิธีสงบใจเรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานแปลว่าอุบายความหมายนะอุบายวิธีสงบใจโดยอาศัยอาโลกกสิณที่ผู้เจริญอาโลกกสิณเนี่ยเบื้องต้นก็กำหนดบริกรรมนิมิตเห็นมณฑลกสิณแสงสว่างแล้วก็เพ่งดูที่มณฑลกสิณนั่นแล้วก็จำมานั่งนึกให้เห็นที่นึกเห็นครั้งแรกนึกเห็นมณฑลกสิณนั่นเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นเบื้องต้นแต่พอเพ่งไปเพ่งไปปรากฏเห็นเป็นดวงใสสว่างขึ้นมาแต่เห็นแบบเดียวหายไปเห็นแบบเดียวก็หายไปยังไม่แน่นอนเขาเรียกว่าถือเอาอุคหานิมิตได้อุคหานิมิตนี่ให้สมาธิในระดับอุปจารสมาธิคือใกล้แนบแน่นมั่นคงแต่ว่าที่เห็นเพียงมณฑลกสิณเบื้องต้นเขาเรียกบริกรรมนิมิต
ให้สมาธิในระดับคณิกะสมาธิคือเป็นสมาธินิดหน่อยแต่พอถือเอาอุกหนิมิตได้เห็นเป็นดวงใสสว่างชั่วคราวแล้วหายไปเขาว่าถือเอาอุกหนิมิตได้ให้เข้าใจความหมายเลยนี่แหละเห็นเป็นดวงใสสว่างชั่วคราวเป็นสมาธิในระดับอุปจารสมาธิแต่พอเพ่งไปเพ่งไปเห็นดวงใสแจ่มติดตาติดใจจะนึกขยายให้โตก็ได้จะย่อให้เล็กลงก็ได้อย่างนี้เรียกว่าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้ถ้าแปลมาแล้วก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเอาความหมายก็แล้วกันเป็นสมาธิแนบแน่นเห็นนิมิตเรียกว่าปฏิภาคนิมิตน่ะติดหูติดตาลืมตาก็เห็นน่ะสมาธิในระดับนี้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานเข้าใจเท่านี้ก่อนนะแต่สำหรับพระนี่เข้าใจต่อไปอีกหน่อยเมื่อใจสงบระดับนี้เนี่ยจะประกอบด้วยองค์ห้าหรือองค์คุณคือวิตกนั่นแหละที่เห็นดวงใสสว่างชั่วคราวนั่นแหละพอเพ่งเห็นได้นานก็เป็นวิจารเห็นใสแจ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นวิจารเห็นติดตาติดใจได้นานสมาธิก็ขึ้นมาถึงจากอุปจาระจากอุปจาระสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเพียงระดับสมาธิเบื้องต้นมีองค์คุณสองประการนี้เกิดขึ้นเป็นคุณเครื่องกำจัดถีนมิทะความง่วงความซึมไอ้ที่เคยง่วงง่วงซึมซึมน่ะมันใจมันสว่างมันหายไปเลยนั่นอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันเมื่อใจสงบนิ่งใสสว่างอยู่ถ้าปฏิบัติเป็นนะพอเห็นว่าสายสว่างก็หยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งๆเป็นปฏิภาคนิมิตทันทีสมาธิในระดับนี้เป็นระดับอัปปนาสมาธินี้ความลังเลสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาหมดไปว่าใจสงบเป็นอย่างนี้ผ่องใสควรแก่งานเป็นอย่างนี้รู้ทางเมื่อใจหยุดในหยุดกลางของหยุดเกิดปีติดีใจตื่นเต้นมันขณะจิตเดียวนั่นแหละมันเป็นไปทั้งหมดนี่แหละเป็นถึง5อย่างเนี่ยถ้าว่าใจหยุดในหยุดกลางของหยุดเอาปีติก่อนพอปีติเกิดเท่านั้นแหละพยาบาทหรือหงุดหงิดขัดเคืองใจหมดไปหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งใจธรรมชาติ4อย่างของใจเนี่ยมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันใสบริสุทธิ์เสวยสุขอยู่ได้นามกายใจเป็นสุขละเอียดเมื่อใจเป็นสุขนี่ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆเรียกอุทธัจจะกุกุจจะหมดไปเราหยุดในหยุดกลางของหยุดจี้นิ่งไว้นั่นเป็นเอกคตาจิตกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดกนึงหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายหมดไปทันทีแปลว่าเมื่อเห็นดวงใสสว่างขึ้นมาหยุดในหยุดกลางของหยุดคุณธรรมเกิดขึ้นในใจขณะใจเป็นสมาธิแน่วแน่และต้องไม่เป็นอื่นนะต้องหยุดในหยุดกลางของหยุดจะเกิดองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5คือวิตกขออภัยถีนมิทะความง่วงความซึมวิจิกิจฉาลังเลสงสัยพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลมันปล่อยวางไปหมดนิ่งๆเฉยๆและกามฉันทะหมดไปนี่แหละคือเบื้องต้นของปฐมฌาน
เพราะฉะนั้นด้วยอุบายวิธีนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านอาศัยอาโลกกสิณในขั้นอุคคหนิมิตเอามาเป็นบริกรรมนิมิตนี่แหละที่ให้ดูดวงแก้วให้เห็นจำติดตาติดใจนี่แหละเพื่อรวมใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้สี่อย่างธรรมชาติของใจสี่อย่างให้มารวมที่องค์บริกรรมนิมิตและท่านบอกว่าให้ใจอยู่ในองค์บริกรรมนิมิตนั่นแหละอยู่ในยังไงให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันใจมีธรรมชาติเห็นอะไรที่ไหนใจมารวมทั้งหมดเลย4อย่างเพราะฉะนั้นกำหนดให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสนะนี่เป็นที่มาที่ไปของคำอธิบายในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปท่านนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสตรงปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาสังเกตลมหายใจเข้าออกผ่านกระทบดวงกลมใสนั่นแหละตอนนี้นึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเอาศูนย์กลางดวงใสตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องไปตรงนี้จุดเล็กใสกลางดวงใสและมีคำอธิบายประกอบนิดหน่อยนะขณะนี้ท่านท่องไปคำอธิบายประกอบคือว่าการเจริญภาวนาให้ได้ผลดีต้องประกอบด้วยสัมปโยคธรรมเป็นองค์ธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ประกอบความเพียรให้ได้ผลดีคือ 1. อาตาปีนั่นแหละประกอบด้วยความเพียรเพ่งเผากิเลสไอ้กิเลสนิวรณ์นี่แหละที่เราจะเผาละให้จำไว้ใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปอาตาปีนี่จดจ่อที่ไหนจดจ่อตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสกับบริกรรมภาวนาคู่กันท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจี้ไว้นั่นแหละและสติมามีสติกำกับที่จะประคุณหลวงพ่อสมเด็จได้สอนเมื่อตอนบ่ายให้ผูกใจเอาไว้ด้วยสติมาสติระลึกพระกรรมฐานได้ทีนี้เผลอสติไปล่ะไปชักจะเผลอเดี๋ยวฟุ้งซ่านไปโน่นบางท่านก็ง่วงนี่สัมปชาโนมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์น้อมใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานตามเดิมนี้เป็นหลักรวม3ข้อชื่อว่าสัมปโยคธรรมยังมีอีกข้อนึงปหานังกะธรรมข้อที่จะพึงนำออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอภิชาโทมนัสเอาละตับแปลก็ความโลภความเพ่งเล็งรวมทั้งราคะความโศกเศร้าให้ใจขุ่นมัวแต่ว่าความหมายก็คือเอาความยินดียินร้ายออกจากจิตใจจำไว้นะอันนี้เราจะเอาออกยังไงก็เมื่อกี้กล่าวไงความยินดียินร้ายกิเลสนิวรณ์ทั้ง5นั่นแหละเป็นตัวการอยู่ใกล้เราชอบจะเกิดกันในใจของปุถุชนเพราะฉะนั้นระวังกิเลสนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้เกิดในใจเดี๋ยวฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่ปลดปล่อยเลยให้ใจเป็นอิสระไม่เกี่ยวด้วยอะไรไม่เอาอะไรทั้งนั้นพระเถระอนุเถระมาจากวัดแล้วปล่อยชั่วขณะ1ชั่วโมงเนี้ยปล่อยเลยปล่อยความยินดียินร้ายก็คือระวังอย่าให้กิเลสนิวรณ์เกิดเป็นเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้ดำเนินประกอบกันไปในการเจริญสติปัฏฐาน4ในข้อมีสติเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5นี่แหละสติปัฏฐาน4
ใครว่าไม่ใช่นิวรณ์ห้าไงต้องให้ระงับให้ได้ถ้าเข้าสมถะได้แล้ววิปัสสนาก็ดำเนินไปโดยสะดวกเข้าใจตรงนี้นะครับสำหรับพระคุณเจ้าเอาละต่อแต่นี้ไปตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวหลับเลือกตาลงเบาๆกำหนดบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางท้องกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ปากช่องจมูกนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งนะหญิงซ้ายชายขวาอย่าได้ลังเลสงสัยว่าทำไมถึงต้องเดินเจ็ดฐานเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังปล่อยไปตามคำแนะนำเหมือนเด็กทารกผู้ใหญ่จูงก็เดินตามต่อยๆอย่าวิ่งไปสลัดมือวิ่งไปกลางถนนก็แล้วกันตั้งใจให้ดีเอาละกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสขณะสูดลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละให้นึกน้อมดวงกลมใสโดยใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสจดจ่อไว้นะเลื่อนเข้าไปข้างในอย่าลังเลสงสัยว่าจะเข้าไปภายในไม่ได้เพราะดวงมันโตสิ่งที่เห็นด้วยใจเป็นทิพย์ผ่านสิ่งที่หยาบกว่าได้เสมออย่าลังเลสงสัยเพราะลังเลสงสัยก็เป็นกิเลสนิวรณ์เพราะฉะนั้นเลื่อนเข้าไปข้างในแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆนะจุดเล็กสายกลางดวงใสนั้นเลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางท้องกลางกลางท้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองทีนี้นึกเลื่อนต่อไปอีกใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสให้นึกเห็นเอาไว้เลื่อนเข้าไปตรงๆหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกักศีรษะจะเหมือนศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งสว่างเหมือนกลางวันบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางท้องกลางกลางท้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สามทีนี้เราจะรวมใจคือธรรมชาติสี่อย่างของใจให้หยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในใจเรานะมันออกมาเพ่นพ่านไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกตั้งแต่เกิดบางท่านก็จะนำเข้าภายในก็ยากแต่ไม่เหลือวิสัยให้ใช้อุบายวิธีเหลือบดวงตากลับนิดๆเหมือนเด็กทารกเราเห็นนอนหลับสนิทเนี่ยดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังเป็นอาการที่ใจของเด็กหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายหลับสนิทเลยใจไปหลับตรงนั้นเอาล่ะทีนี้เราเหลือบดวงตากลับนิดๆนึกเลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสนะลงไปตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่ตรงนั้นเป็นช่องหายใจเข้าออกจากโพรงจมูกจุดตรงนั้นเป็นจุดสำคัญใจหยุดตรงนั้นได้แม้ชั่วขณะหนึ่งร่างกายจะมีสารดีพิเศษหลั่งออกมานะนี่แหละคุณของสมาธิเป็นไปโดยธรรมชาติท่านบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงเพดานปากศูนย์กลางดวงกลมใสแล้วเลื่อนลงไปเบาๆไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางท้องกลางกลางท้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนี่ฐานที่ตั้งของใจฐานที่ห้าตรงนี้ให้สังเกตได้เลยลมหายใจเข้าออกจะผ่านมาตรงโพรงจมูกตรงเพ
พดานปากนี่ลงตรงนี้แหละทีนี้เป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเรายังคงเหลือบดวงตากลับนิดๆเลื่อนดวงกลมใสลงไปตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งศูนย์กลางดวงกลมใสไปหยุดนิ่งตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกคือศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเอาศูนย์กลางดวงกลมใสไปตั้งตรงนั้นนะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ศูนย์กลางกายระดับสะดือนี่ถ้าจะเปรียบเหมือนมะนาวตัดครึ่งตรงกลางไส้มะนาวผิวหน้าตัดตรงนั้นน่ะเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือเอาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งตรงนั้นดวงกลมใสเหมือนกับดวงแก้วที่ชูให้ดูตั้งตรงนั้นเชียวบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วนึกเลื่อนขึ้นมาตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าประมาณ2นิ้วมือตรงนี้เป็นศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือจุดนี้เป็นจุดสำคัญค่อยอธิบายทีหลังต่อแต่นี้ไปเหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้นะอย่าเหลือบแรงถ้าแรงมากเดี๋ยวเมื่อยทำสบายๆเบาๆตั้งกายตรงหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งแม้แต่เราเหลือบดวงตากลับนิดๆก็ทำเพียงเท่านั้นอย่าได้ทำแรงจนเกร็งกำหนดใจนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสตลอดเวลาสังเกตลมหายใจเข้าออกทีนี้นะลมหายใจเข้าออกไปสุดตรงศูนย์กลางกายฐานที่6เราสังเกตเห็นแต่ใจของเรานั้นนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเป็นสำคัญนะบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังในเบื้องต้นนึกน้อมพระพุทธคุณจากคำว่าสัมมาอรหังแปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงแปลว่าพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าคืออรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงไม่ทรงกระทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งก็หมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาอรหังนี่เป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้าเรานึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราในเบื้องต้นนี่เป็นพุทธานุสติและบริกรรมภาวนาก็พลอยเป็นพุทธานุสติไปด้วยเรานึกในเบื้องต้นน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติและเพ่งตรงกลางท้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสต่อแต่นี้ไปเราไม่เคลื่อนไปไหนอีกแล้วซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่เป็นไม่ไปใจหยุดนิ่งกลางท้องกลางกลางท้องกลางตรงนั้นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังมีสติระลึกพระกรรมฐานได้ถ้าเผลอสติไปให้มีสัมปชัญญะรู้เท่าทันแล้วก็น้อมใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานตามเดิมอย่าเพิ่งนึกถึงวิปัสสนาประเดี๋ยวให้ทำไม่ต้องกังวลต้องได้ทำขอให้ใจสงบให้ดีที่สุดจะได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและท่านจะ
เห็นคุณค่าของการปฏิบัตินี้สังเกตลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นอานาปานสติที่ผ่านดวงกลมใสนะใจเรานึกเห็นตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสแต่ไม่ต้องตามลมนะตามลมนะมามัวสาวลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะทำให้ใจสงบช้าแต่ไม่เป็นไรสำหรับบางท่านอาจจะเคยชินมาก่อนก็ค่อยๆปล่อยใจให้ระงับคงเหลือเป็นจุดเล็กสายกลางดวงใสนึกเห็นเอาไว้กะบริกรรมภาวนาคู่กันพอใจมันค่อยๆสงบรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันให้สังเกตลมหายใจเข้าออกละเอียดแล้วก็สั้นเข้าความรู้สึกต่ออารมณ์ภายนอกแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงเราเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสถี่ขึ้นเหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้มีสติระลึกรู้อยู่จุดเล็กสายกลางดวงใสเมื่อจิตละเอียดลมหายใจละเอียดและสั้นเข้าบางทีเรื่องลมหายใจเข้าออกก็ปล่อยไปได้แม้บริกรรมภาวนาก็ปล่อยคงจี้เข้ากลางข้องกลางกลางข้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสอย่าถอนนะหยุดนิ่งถูกส่วนจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเองเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องยินดียินร้ายนั่นแหละใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้นะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันล่ะตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่เราเห็นใสแจ่มขึ้นมานั่นแหละพอเห็นแล้วเราเพียงแต่นึกหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงให้เห็นใสแจ่มถ้าดูดีๆจะเห็นภายในดวงประกอบด้วยดวงเล็กๆ050หรือเรียกว่า0ก็ได้550หรือ5ดวงเล็กๆอยู่ภายใน0ข้างหน้าขวาหลังซ้าย0ข้างหน้าธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมเรียกมหาภูตรูป4ติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปและอาจจะอธิบายให้ฟังทีหลังเพียงแค่ให้ทราบว่าเห็นดวงเล็กๆนั่นคือธาตุละเอียดของธาตุน้ำดินไฟลมตรงกลางเป็นอากาศธาตุเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นถูกวิญญาณธาตุจะเห็นวิญญาณธาตุเป็นจุดเล็กไซส์ขนาดเล็กสุดก็ประมาณเท่าเมล็ดโพรงเมล็ดใสโตหน่อยก็ประมาณเท่าเมล็ดพริกไทยหรือเมล็ดพุทธรักษาอะไรประมาณนั้นดวงใสสว่างนี่มาตรฐานเบื้องต้นประมาณเท่าที่ยกชูให้ดูนี่แหละแต่ว่าบางท่านเห็นดวงใหญ่เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มียิ่งเห็นดวงใสแจ่มนิ่งสนิทแล้วก็นั่นแหละดีมากๆหยุดนิ่งกลางข้องกลางกลางข้องกลางถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปจะปรากฏขึ้นแทนที่คือปรากฏขึ้นใหม่ทีละดวงทีละดวงก็หยุดนิ่งกลางข้องกลางดวงใสสว่างต่อไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดดำเนินไปตามนี้นะทุกท่านตั้งใจทำให้เต็มที่เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นส่วนท่านที่เห็นดวงใสอยู่แล้วหยุดนิ่งกลางข้องกลางดวงให้ใสแจ่มไปสุดละเอียดหยุดนิ่งถูกส่วนกายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดประกอบด้วยกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนาจิตในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสธรรมในธรรมที่เป็นกุศลธรรมมาด้วยอำนาจของธรรมะปฏิบัติมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนั่นแหละเป็นกุศลธรรมมาบริสุทธิ์ของใสแจ่มพอเห็นแล้วอย่าลังเลนะดับอยากไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและยังปรากฏเหมือนอาสนะรองรับเนี่ยเหมือนฟ้าโอ่งมังกรนะแต่มันใสพอดีกับหน้าตักของกายละเอียดนะอย่าลังเลสงสัยเป็นเครื่องแสดงฌานจิตที่ตั้งมั่นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแต่ใสเป็นแก้วใช่ไหมดวงธรรมยิ่งใสหนักเข้าไปกายก็ใส
ท่านเห็นระดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดใหม่เรื่อยไปใจของกายละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานใสสว่างต่อไปจนจุดละเอียดนะผู้ที่เป็นวิชาดำเนินกิจของท่านไป
พยายามตั้งกายให้ตรงให้ลึกพอสบายเหลือบดวงตากลับนิดๆสังเกตลมหายใจเข้าออกไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีทำใจให้สว่างคือนึกเห็นดวงกลมใสเหมือนกับตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันพอเห็นดวงแล้วนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแรกๆอาจจะถี่สักหน่อยให้ถี่ๆใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านให้จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสจนกระทั่งเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสถี่ขึ้นแน่วแน่ขึ้นอย่าสนใจอะไรใจสงบหยุดนิ่งปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังอีกละเพียงกำหนดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดเหลือบดวงตากลับนิดๆไว้หน่อยกลางของกลางอากาศธาตุกลางของกลางวิญญาณธาตุถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปเป็นเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ากันไปตามลำดับด้วยศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานก็เจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะตั้งมั่นประกอบด้วยองคุณวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานแต่เมื่อจิตหยุดนิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมจิตสงบหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นที่เห็นศูนย์กลางขยายว่างออกไปหรือจะไม่เห็นก็แล้วแต่ธรรมชาติของใจดวงเดิมตกศูนย์ว่างหายไปอย่างศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตดวงใหม่เป็นเอกคตาจิตกลางในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ปล่อยปฏิภาคนิมิตไปแล้วเป็นจิตดวงใหม่เป็นเอกคตาจิตใสแจ่มระหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางนั้นน่ะให้ใสแจ่มไปสุดละเอียดดำเนินไปทุกท่านอีกสักครู่ใหญ่อย่าสนใจอะไรทั้งสิ้นถ้ายังไม่เห็นตั้งใจให้เห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสกำหนดไว้เฉยอย่าเพ่งแรงอย่าอยากเห็นมากเกินไปทำใจสบายสบายปล่อยกายตามสบายเหมือนกระดวงแก้วตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันตรงนั้นเรานึกเข้าไปเห็นก็แล้วกันเป็นอุบายวิธีก่อนพอใจสงบแล้วมันเห็นดวงใสสว่างขึ้นมาเองเหมือนกับเปิดสวิตช์ไฟดำเนินไปนะ
ับท่านที่ยังไม่เห็นดำเนินกิจของท่านไปทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใส10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งกระช่างจี้ไว้นั่นน่ะจนใจสงบเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาหยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสสว่างต่อไปจนสุดละเอียดโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังเพียงเหลือบดวงตากลับนิดๆหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงถูกส่วนครับศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปจะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆทีละดวงท่านหยุดนิ่งกลางของกลางดวงใสสว่างต่อไปจนสุดละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นเรื่อยไปจี้เข้าไปพอหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏกายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติเหมือนกับเรามีอีกกายหนึ่งปรากฏขึ้นซึ่งก็ใช่นะนั่นแหละเป็นกายในกายนะภายในตัวจริงเลยนะบริสุทธิ์โปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้อด้วยอำนาจของบุญกุศลปรุงแต่งเวทนาในเวทนาเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราดับหยาบไปหาละเอียดละความรู้สึกอันเนื่องด้วยกายหยาบเดิมไปสวมความรู้สึกเป็นกายละเอียดใหม่เพียงเรานึกดับหยาบไปหาละเอียดเราก็ใจเป็นกายละเอียดใหม่เลยหยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสสว่างประการแรกเราจะรู้สึกกายในกายที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนาส่วนของกายหยาบเป็นทุกขเวทนาไปจิตในจิตผ่องใสยิ่งกว่าธรรมในธรรมก็ผ่องใสยิ่งกว่าเป็นมนุษยธรรมแท้ๆบริบูรณ์ด้วยศีลทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใจเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มเอาไว้ทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานถ้าสังเกตดีๆสำหรับท่านที่เข้าใจในธรรมจะเห็นว่าผ่านวิตกเข้าสู่วิจารผ่านปีติหยุดในหยุดกลางของหยุดจี้เข้าไว้ถึงสุขทันทีเนี่ยจดใจนิ่งๆก็เป็นเลยสุขที่ละเอียดเป็นเอกคตาจิตนั่นแหละปฐมฌานขึ้นไปใช่สำเร็จด้วยใจของกายมนุษย์ละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานถูกส่วนครับศูนย์กลางขยายว่างออกไปยังมีกายในกายที่ละเอียดอยู่ณภายในโตใหญ่ใสสว่างกว่าเดิมขนาดหน้าตักความสูงนี่ประมาณ2เท่าของกายมนุษย์เป็นกายทิพย์นะสวยงามสวยงามอย่างไรดูเอาเองใครเข้าถึงรู้เองเห็นเองปรากฏขึ้นเห็นแล้วท่านดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายทิพย์ต่อไปหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานท่านจะแปลกใจไม่เคยเห็นเราเทวดาเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ใจเราเป็นใจเทวดาแล้วเข้าถึงกายทิพย์หยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานสุดละเอียดศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายทิพย์ละเอียดปรากฏรัศมีสว่างยิ่งกว่ากันโตเท่ากันนั่นแหละแต่สวยงามยิ่งกว่าเก่านี่เป็นทิพย์ละเอียดจดใจนิ่งๆกลางของกลางนั้นให้ใสสว่างท่านที่ดำเนินไปได้ศูนย์กลางขยายว่างต่อไปกายรูปพรหมและก็รูปพรหมละเอียดก็จะปรากฏทีละกายทีละกายโตเป็น2เท่าของกายทิพย์สุดละเอียดยังจะเป็นกายรูปอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดโตเป็น2เท่าของกายรูปพรหมอย่าได้ลังเลสงสัยว่าทำไมอรูปพรหม
ถึงมีกายเข้าละเอียดมากแต่ด้วยวิบากสำหรับอรูปพรหมตัวจริงเนี่ยนะด้วยวิบากเขาปฏิเสธรูปเพราะหยาบด้วยนั้นน่ะเขาเกิดเป็นวิบากกายของเขาละเอียดมีแต่เขาไม่เห็นกายกันก็เลยสื่อกันด้วยใจด้วยว่าเขาสำเร็จอรูปฌานก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานชั้นใดก็มาอุบัติเป็นอรูปพรหมชั้นนั้นแต่กายในกายมีปรากฏทั้งต้องมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่าลังเลสงสัยดับยาไปหาละเอียดเป็นกายอรูปพรหมหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างต่อไปสุดละเอียดนะจนถึงอรูปพรหมละเอียดดำเนินไปแบบเดิมสำหรับท่านที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็มีพอสุดละเอียดปรากฏกายธรรมหรือธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสสว่างขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม4วาครึ่งขึ้นไปเขาจะปรากฏขึ้นมาเองไม่ต้องลังเลสงสัยนะใสสว่างท่านเห็นเองรู้เองนั่งอยู่บนองค์ฌานมีข้อสังเกตว่าเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมเท่าหน้าตักและความสูงของธรรมกายเหมือนองค์พระแก้วขาวใสนั่งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันในดวงกลมใสดวงใหญ่อย่างนั้นแหละเห็นแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยนะนึกดับหยาบไปหาละเอียดละความรู้สึกอุปทานในกายหยาบทั้งหมดกายโลกิยะทั้งหมดเป็นกายธรรมใจของกายธรรมหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานดำเนินไปอย่างนี้ก่อนนะดำเนินไปเรื่อยจนสุดละเอียดต้องฝึกเองด้วยนะเอาล่ะทีนี้ให้ท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายที่ใสสว่างที่สุดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วพิจารณาสภาวะธรรมเริ่มต้นนี่เอาแค่กายคตาสติก่อนยกมูลกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมที่บุรพาจารย์ของเราได้แนะนำสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาถึงมรรคผลนิพพานมามากต่อมาเพราะนั้นอย่าหมิ่นว่าเอ๊ะพิจารณาเท่านี้มันจะได้อะไรตั้งใจทำให้ดีนะท่านเหลือบดวงตากลับนิดๆใจหยุดนิ่งที่กลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างที่สุดเท่าที่ทำได้เห็นเท่าไหร่เอาเท่านั้นใจอยู่ที่ศูนย์กลางนะกำหนดเห็นเกศาผมบนหนังศีรษะของเรานะให้เห็นตรงศูนย์กลางกายนั่นแหละสักจุดหนึ่งศีรษะของเรานั่นแหละพิจารณาเกศาของเราของเราเองให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงคือไม่สะอาดแปดเปื้อนด้วยเหงื่อใครฝุ่นละอองจับมีกลิ่นเหม็นถ้าปล่อยไว้นานก็เหม็นมากไม่สะอาดและที่แน่ๆคือเป็นสภาพไม่เที่ยงคืออย่างไรล่ะเคยดกดำก็งอกเพราะอะไรล่ะเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือธาตุละเอียดณภายในธาตุน้ำดินไฟลมเนี่ยนานไปก็เสื่อมโทรมเมื่อธาตุละเอียดณภายในเสื่อมโทรมคุณภาพของการปรุงแต่งธาตุหยาบภายนอกก็เสื่อมโทรมตามเพราะฉะนั้นในบางส่วนผมที่เคยดกดำก็งอกนั่นอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานอีกหน่อยก็ร่วงนั่นทุกขังและลงท้ายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงถาวรเป็นสุขถาวร
หรือเป็นตัวตนที่ถาวรตลอดไปของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาอนัตตาเป็นสภาพมิใช่ตัวตนของใครและเป็นธรรมชาติที่ไร้แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงถาวรในความเป็นสุขถาวรและในความเป็นตัวตนของใครถาวรมีแล้วกลับไม่มีเป็นแล้วกลับไม่เป็นนั่นแหละท่านเรียกว่าอนัตตาเป็นสภาพไม่ใช่ตนนี่ถ้าจะกล่าวถึงวิเคราะห์ศัพท์คณะอัตตาอายังขันธปัญจกังอนัตตาขันธปัญจกนี้มิใช่ตนเป็นสักแต่เป็นแล้วก็กลับไม่เป็นณอัตตาอายังขันธปัญจกังอนัตตานั่นเองนี่แหละเราจะเห็นละแค่กีสานี่นะถ้าเห็นด้วยปัญญาใจสงบนิ่งให้เห็นชัดว่าเป็นจริงอย่างนี้นะโลมาเช่นกันผ่านไปก่อนก็ได้นาคาเช่นกันผ่านไปก่อนก็ได้ทันตาเอาดูอีกทีฟันในช่องปากของเราเองนึกให้เห็นเนี่ยไม่ต้องไปดูใครดูของตัวเองเนี่ยให้เห็นตรงศูนย์กลางกายนั่นโคนฟันมีหินปูนหินน้ำลายเกาะเป็นที่สถิตอยู่ของไวรัสหรือจุลินทรีย์ต่างๆทำปฏิกิริยาเน่าเหม็นอยู่กับเศษอาหารน้ำลายเสมหะนี่แน่นอนที่สุดจะมีกลิ่นเหม็นนะสกปรกโดยธรรมชาติปากคนไม่ได้น่าสัมผัสนะดูให้ดีแล้วก็นานไปก็โยกคลอนเคยแข็งแรงก็โยกคลอนนี่อนิจจังมาแล้วเสร็จแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็หลุดร่วงทุกขังละทนอยู่ในสภาพเดิมที่เคยแข็งแข็งแรงแรงอยู่ไม่ได้ละหลุดร่วงไปแล้วนานไปก็ผุพังเป็นดินไปหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขถาวรเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่เป็นอนัตตาดูสองอย่างนี้ไว้ก่อนมีประโยชน์มากกายคตาสตินี่เอาอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้ตะโจหนังแต่ธรรมดาท่านให้พิจารณาทั้งห้าอย่างถ้ามีเวลาก็นั่งค่อยๆพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างทบไปทวนมาให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงและจะได้มูลกรรมฐานนี่แหละเป็นอาจารย์ใหญ่ช่วยสงบระงับกามฉันทะดีนักและกามฉันทะสงบระงับทุกครั้งที่ปรากฏขึ้นในอารมณ์นั้นน่ะช่วยได้มากและให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอุปาทินกะสังขารและที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอนุปาทินกะสังขารก็เหมือนกัน5อย่างนี้เป็นอย่างไรหมดทั่วทั้งร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าท่านที่เห็นดวงใสแล้วนอกจากดู5อย่างดูกระเพาะอาหารนะจะเห็นชัดเลยว่าไม่สะอาดด้วยเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วย
เป็นครูใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เทียบเคียงว่าทุกส่วนในร่างกายเราเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะของเราเป็นอย่างไรของผู้อื่นก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรดีกว่ากันพระพุทธองค์จึงตรัสสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเคเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อพระโยคาวจรหรือเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญานะไม่ใช่นึกเอาเองนะใจสงบแล้วนะมันเห็นด้วยปัญญาแต่ใจไม่สงบเป็นความนึกคิดหรือแค่จำเอาอันนี้มันจะเห็นด้วยปัญญารู้ทั่วทั้งสารพางกายเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์อัฏฐานิพินทติทุกเคเอสมัคโควิสุทธิยานี่เป็นทางแห่งความหมดจดพึงเข้าใจว่าพระพุทธดำรัสติลัคนคาถาเนี่ยทรงสอนวิปัสสนาวิธีแก่พระโยคาวจรที่กำลังพิจารณาขันธ์ 5เท่านั้นแหละเบญจขันธ์จึงตรัสต่อไปอีกว่าสัพเพสังขาราทุกขาติและก็ต่อด้วยสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเคเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นขั้นตอนของการเจริญวิปัสสนาพิจารณาเบญจขันธ์เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานยังไม่ถึงโคตรภูยานที่จะให้รู้ถึงพระนิพพานแต่ประการใดเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วจะรู้พระพุทธพจน์นี้ทรงหมายถึงอะไรตอนนี้ว่าธรรมทั้งปวงเนี่ยก็หมายเอาขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นอันนี้พระอัฏฐกถาจารย์แสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าใจพิจารณาบ่อยๆเนืองๆเป็นครูใหญ่ช่วยให้จิตใจสงบระงับจากกามฉันทะนิวรณ์แล้วก็พลอยช่วยให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์อื่นๆได้รวดเร็วทำทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็จะดีที่สุดเป็นอย่างน้อยนะทำมาจนเป็นปกติก็เหมือนคนใช้อาวุธเนี่ยเป็นปกติแล้วสามารถเอาอาวุธมาใช้ได้ทันทีป้องกันแก้ไขตัวเองฉันใดกรรมฐานก็ฉันนั้นแหละแต่วันนี้เข้าใจเพียงเท่านี้ก่อนไปต้องไปฝึกปฏิบัติทุกท่านนะฝึกปฏิบัติทุกท่านทุกกิริยาบททำได้อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เมื่อทุกท่านเข้าใจดังนี้แล้วรวมใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างเท่าที่เป็นไปได้ตั้งใจแผ่พรหมวิหารธรรมด้วยอธิษฐานจิตเป็นภาษาบาลีก่อนก็ได้เทวดาเขารู้สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาอเวราหูนตุอภยาปชาหูนตุอนิคาหูนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุกล่าวโดยรวมเป็นภาษาไทยสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดกำหนดใจนึกอธิษฐานจิตเนี่ยไปตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสแผ่พรหมวิหารธรรมนี่ด้วยใจที่บริสุทธิ์ออกรอบตัวกำหนดให้ถึงสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงได้มากเท่าไหร่ถ้าถึงขั้นฌานจิตมันจะเป็นอัปปมัญญาค่อยๆทำและโดยในเดียวกันตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลที่เราประกอบบำเพ็ญมาด้วยดีถึงณบัดนี้แก่คุณบิดามารดาตรงนั้นน่ะนึกให้เห็นศูนย์กลางกายผู้ที่มีพระคุณต่อเราอย่างสูงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดนะกำหนดคร่าวๆเบื้องต้นเดี๋ยวจะจิตจะหยาบให้ใจใสได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นกำหนดขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนเพื่อนสาธมิกทุกท่านถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาและบุรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงทศพิธราชธรรมช่วยกันกับบรรพบุรุษของไทยเราทรงกอบกู้รักษาทำนุบำรุงและสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินไทยมาถึงเรานี่เราขออุทิศให้อย่างเต็มที่เลยทั้งมวลมนุษย์อื่นทั้งหลายด้วยเทพยดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ภูมิเทวดารุกขเทวดาอารักขเทวดาอากาศเทวดาทั้งหมดแหละเทวดาตามเขาตามน้ำตามหุบเหวต่างๆที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วทั้งโลกทั้งจักรวาลและพรหมอรูปพรหมนี่ทุกชั้นนะและอุทิศให้กับเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เอรัจฉานทุกตัวตนรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์ให้สำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรค4ผล4และนิพพาน1ทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานะปัจจะโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิพนมมือขึ้นนะรับพรเปลี่ยนอิริยาบถเป็นพระเพียบได้สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอรูคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธีพระวันตุเตอักกราพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะคุกเข่าขึ้นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ
กราบลงสวาคาโตปะกวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบลงขอท่านที่มีอายุพรรษาตั้งแต่21พรรษาขึ้นไปไม่ต้องกราบนะครับเจริญสุขมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะทุกท่านแป๊บเดียวก่อนที่จะลงไปฉันน้ำปานะหรือดื่มน้ำปานะในวันพรุ่งนี้ทางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกได้มาจัดงานอบรมพระกรรมฐานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญและอาราธนาพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดพระปฐมเจดีย์นะซึ่งจารย์พระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์จะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดรู้สึกจะเป็นเวลาประมาณ9นาฬิกาถ้าจำไม่ผิดในการนี้ทางองค์กรที่จัดคือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค15เป็นวัดของเจ้าคณะภาค15ผู้ปกครองของเราขอร้องว่าขอพวกเรา1ไปร่วมในพิธีเปิดการอบรมขอได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าทำไปทำมาคนอื่นก็ว่าจะมาได้ก็มาไม่ได้เขาเปิดการอบรมเนี่ย5สำนักใหญ่อีก4สำนักย่อย5สำนักใหญ่ก็มีสัมมาอรหังพุทโธอนาปานสติแล้วก็เคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนและก็มีย่อยลงไป อีกหนึ่งก็คือยุบหนอพองหนอแล้วก็นามรูปแล้วก็มหายานเป็นต้นทีนี้ทำไปทำมาก็ดูจะที่รับกันไว้ก็มาไม่ได้ทีนี้ของเราเนี่ยพระคุณเจ้าที่ตั้งใจมาฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์อันนี้กระผมจะไม่ขอแต่ต้องนำไปตั้งใจให้ปฏิบัติเต็มที่ขอพระคุณเจ้าปฏิบัติเต็มที่เลยในวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็กระผมจะถวายความรู้เป็นพิเศษในระยะเวลาอันสมควรแต่ว่าในบางส่วนหรือส่วนใหญ่ก็มาปฏิบัติร่วมกันที่นี่ถึงยามแบ่งกลุ่มก็แบ่งกลุ่มแต่จะมีหลักสูตรพิเศษสำหรับพระเดชพระคุณท่านนะครับที่จะอธิบายในเรื่องสำคัญพิเศษเพราะว่าหลายท่านมาตั้งใจจะมาปฏิบัติในหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์นั้นเพื่อให้ทั้งคือพระเดชพระคุณท่านที่มาเนี่ยท่านก็รู้
หลักปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่ามาฟื้นฟูความรู้ให้แจ่มกระจ่างขึ้นและก็วิธีปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4ตามแนวสติปัฏฐาน4ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนถึงธรรมกายเป็นสติปัฏฐาน4อย่างไรก็จะค่อยๆกราบเรียนให้ทราบเพราะว่าคนไม่เข้าใจหลายท่านภายนอกไม่เข้าใจและแม้แต่ผู้ปฏิบัติในสายนี้บางทีก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เรียนพระปริยัติธรรมอธิบายไม่ถูกได้แต่ปฏิบัติกระผมจะกราบเรียนพระเดชพระคุณว่านี่แหละตัวสติปัฏฐาน4แท้ๆและเป็นอย่างไรกระผมจะกราบเรียนให้ทราบก็จะขอให้พระเดชพระคุณท่านตั้งใจปฏิบัติเลยตั้งพรุ่งนี้นี่เป็นวันเปิดการอบรมที่โน่นกระผมต้องไปเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมายังไงท่านก็สอดสายสายตาหาแน่นอนแล้วก็เจ้าคณะภาค15ก็เป็นเจ้านายซึ่งก็หวังว่าเราจะได้ไปร่วมให้ดีและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกก็เราเป็นเครือข่ายเขาก็หวังเรานั่นแหละอีกด้วยพอเจอเงื่อนไข3อย่างนี่กระผมก็จำเป็นที่จะต้องพรุ่งนี้ไปร่วมในการพิธีเปิดและพรุ่งนี้เย็นคงจะต้องไปบรรยายธรรมในหัวข้ออะไรจำไม่ได้แล้วความสามัคคีกับธรรมะปฏิบัติอะไรทำนองนั้นให้แก่ทุกสายได้ทราบแล้วก็จะมีพระมหาเถระมาบรรยายอย่างนั้นแหละไปครบ3วันคือวันที่2 3 4ทีนี้เขาต้องการพระเนนและก็ญาติโยมของเราอยู่ปฏิบัติธรรมเดิมน่ะเขาบอกว่าเขาต้องการเพียง35ทีนี้ขณะนี้นะบางรายก็มาไม่ได้หรือไม่ได้มาตามที่พูดกันไว้เขาก็เลยขอร้องว่าเราอีกสัก35ได้ไหมและไอ้ตอนไปเปิดเนี่ยขอให้เราไปมากหน่อยเปิดแล้วกลับทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วกลับได้ไหมอาตมาก็มาขอโยมละทีนี้ก่อนอื่นก็คือว่าพระที่มิใช่พระวิปัสสนาจารย์พระที่ไม่ใช่มาอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาอาจารย์ว่าไงนี่เราพี่นกอ่อนไปรวมกันพระเราได้20แล้วก็เนร10เป็น30ครับแล้วก็ขอทีนี้ก็ขอเพิ่มอีกให้ได้70เฉพาะที่จะไปอยู่ประจำต้องบอกว่าไปอยู่ประจำต้องเตรียมตัวไปพรุ่งนี้อยู่ประจำเลยหมายความว่าไปอยู่3วันแต่ว่าแปลว่าไปนอนที่โน่น2คืนไปพรุ่งนี้ก็นอนสักคืนหนึ่งมะรืนนอนคืนหนึ่งพอวันมะรืนก็กลับเขาแจกวุฒิบัตรได้วุฒิบัตรแล้วกลับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มานะพระผู้ใหญ่ท่านมานี่เรื่องพวกที่ทับพวกอะไรรายละเอียดนี้น่าจะให้พี่นครท่านชี้แจงตอนท้ายไปอยู่ยังน่าจะอยู่บริเวณรอบๆไหมครับหลวงพี่นครอยู่แถวนี้ไหมถ้าไม่เป็นไรล่ะเท่าที่ได้ยินมาอย่างนี้ก็จัดให้พร้อมเราไปจัดตัวคือหมายความว่าเครื่องใช้ไม้สอยเขามีหมดได้ยินว่าอย่างนั้นนะที่พักที่อะไรสำหรับของเรานี่เขาจัดให้เป็นพิเศษสถานที่เนี่ยเป็นพิเศษแล้วก็คงว่าที่พักที่อะไรเป็นพิเศษขอให้เราไปแล้วกันเอาเสื้อผ้ากับของใช้จำเป็นนั่นแหละเอาเสื้อผ้าของใช้จำเป็นที่เคยพักที่นี่เก็บไว้ไม่ได้ไปไหนไปพรุ่งนี้นอนค้างคืนหนึ่งมรืนค้างคืนหนึ่งแล้วก็รุ่งเช้าก็เดี๋ยวพิธีปิด
พิธีปิดแจกวุฒิบัตรอะไรต่ออะไรก็กลับมีรถรับส่งกลับพรุ่งนี้เขาจะให้ออกกี่โมงครับเร็วที่สุดนะรถจะรับกี่โมงรับก็ควรจะไม่เกิน7โมงเช้าคือพูดกันเท่านี้ก่อนว่ายังไม่ควรเกิน7โมงเช้าเพราะว่าได้ยินว่าทุกอย่าง8โมงเช้าควรจะพร้อมให้หลวงพ่ออาจจะมาสัก9โมงประมาณนี้นะมาเปิดนะทีนี้ก็เลยขอโยมนะนะได้ปฏิบัติได้อะไรแต่เขาก็มีของอะไรๆเยอะแต่ไม่ได้มาให้คิดว่าอยากได้ของนะเราไปช่วยกันเขาเรียกร่วมด้วยช่วยกันถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงนะเพราะฉะนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพระอะไรผู้ใหญ่มาดูแลมาให้ความรู้อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องพระกันเองเป็นอันเราพอสำหรับพระจะไปอีกก็ได้ครับพระที่ไม่ใช่พิปัสสนาจารย์ถ้าอยากจะไปกับผมขออนุโมทนานะมีไหมที่ไม่ได้ลงชื่อไว้อยากจะไปอีกมีไหมมีขอยกมือหน่อยนะเอาอาสาสมัครนะยกมือครับยกมือคือไปแล้วไปอยู่ที่นั่น2คืนกับ3วันเท่านั้นแหละแล้ววันสุดท้ายก็ได้รับวุฒิก็มาเราได้รับ2ชั้นนะเอานะนิมนต์นะยกมือซะเร็วหน่อยยกมือหน่อยใครจะไปมีไหมหลังอยู่3 4รูปทางนู้น3 4รูปนะทางนี้มีเท่าไหร่ยกมือ4เห็นมี4แล้วเออ4ดีแล้วนนยกครับครับ6รูปครับขอ6รูปเลยทั้งหมดนี้นะครับที่พักของเราคือกรดอยู่ที่เราไม่คือไปแค่ชั่วคราวอย่างง่ายๆนะครับพร้อมเวลา7นาฬิกาประเดี๋ยวรถจะรับเพราะฉะนั้นรถก็ให้ตรงหน้านี้นะ7นาฬิกาบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอนิมนต์แล้วได้อีก6ก็เมื่อกี้ว่าเท่าไหร่ได้10ใช่ไหม20ได้26ก็พอดี30ก็ได้พระก็6 36อันนี้คิดว่าน่าจะได้10รูปนะมีอีกเพิ่มนิมนต์นะครับอยากเพิ่มนิมนต์นะครับแล้วก็อนุพรเดี๋ยวเอาครับคุณครับไปช่วยกันนะไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับปฏิบัติที่โน่นแล้วก็เราจะไปสอนที่นะไม่ได้หมายความว่าไปปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช่นะของเราเนี่ยอาจารย์มหานพพรจะดูแลสอนก็เปิดเทปสอนเหมือนกันกันอย่างเงี้ยนะเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ไปที่นครปฐมหน่อยนะ